ชีวิตเปลี่ยนแค่เลี้ยงเด็ก2คนกว่าจะอร่อยปล่อยกล้วยทิ้งทั้งสวนข้าวมันแกงไก่ส้มตำสุดแสนสำราญจริงทั้งหมดนี้หน่อย Daily Show สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Daily Show นะฮะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ผมบอกเลยว่าเรื่องราวเขาน่าสนใจมากฮะเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขาเคยคิดว่าการเลี้ยงเด็กนั้นมันง่ายมากเลยเขาเลยตัดสินใจรับลูกของน้องสาวเข้ามาเลี้ยงและไม่น่าเชื่อฮะการเลี้ยงเด็กหนึ่งคนเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปอย่างสิ้นเชิงเลยเรื่องราวสนุกสนานจริงฮะห้ามพลาดเลยฮะแต่ก่อนจะฟังเรื่องราวของเขานะฮะผมจะพาผู้ชมไปทานกล้วยหนึบกันก่อนฮะกล้วยหนึบเป็นยังไงอะพี่เป็นแบบของทานเล่นที่อร่อยมากและที่สำคัญนะฮะกล้วยหนึบรายนี้นะสร้างรายได้ครึ่งแสนต่อเดือนกว่าจะมีวันนี้เขาบอกว่าเสียกล้วยไปเป็นตันๆเลยเจ้าของแบรนด์อยู่ตรงนี้ละคุณใหม่จากกล้วยแท่งหนึบเกษตรบ้านสวนสวัสดีค่ะอ๋อนี่คือกล้วยหนึบค่ะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นกล้วยน้ำว้าค่ะกล้วยน้ำว้าเขาบอกว่ากว่าจะมาเป็นกล้วยหนึบทุกวันนี้เสียกล้วยเป็นตันเลยอันนี้จริงไหมฮะจริงค่ะทำไมเราเป็นไงทำไมอยากทำกล้วยหนึบคือเริ่มต้นเลยหนูเรียนจบทางด้านเกษตรมาค่ะเราตั้งใจว่าจะกลับมาพัฒนาสวนที่บ้านที่จังหวัดจันทบุรีพอกลับมาถึงพ่อกับแม่เขาก็ปลูกกล้วยน้ำว้าไว้เต็มสวนเลยค่ะแต่ปัญหาก็คือราคารับซื้อไม่คงที่ค่ะราคาต่ำมั่งราคาสูงมั่งช่วงต่ำนี่ต่ำถึงขนาดไหนฮะ 2-3 บาทต่อกิโลรับเป็นกิโลกิโลละ3บาท2บาทใช่ค่ะบางทีก็ไม่ตัดเลยทิ้งสวนเราก็มีค่ะไม่รับซื้อไม่ต้องตัดใช่เหมือนช่วงนั้นมันเป็นกล้วยเต็มตลาดล้นตลาดก็รู้สึกว่าเสียของแน่นอนกล้วยเราเต็มไปหมดเพิ่มมูลค่าดีกว่าค่ะคราวนี้หนูก็เลยคิดว่าจะแปรรูปอะไรดีแต่ว่าพวกกล้วยฉาบกล้วยทอดอะไรเงี้ยมันก็เยอะแล้วหนูอยากทำอะไรที่แบบแปลกใหม่แตกต่างวันนั้นหนูเดินไปที่ห้างสรรพสินค้าเป็นล็อกพวกผลไม้อบแห้งอะค่ะหนูก็เลยกลับมาคิดว่ากล้วยหนึบก็อบแห้งได้เหมือนกันบวกกับวิชาที่ได้เรียนมาด้วยแล้วหนูก็ตัดสินใจไปซื้อตู้อบเล็กๆมาทดลองก่อนอบครั้งแรกเป็นไงฮะโอ้ยทิ้งหมดเลยมันไหม้อ่ะคือเรายังไม่รู้ว่าเราต้องใช้อุณหภูมิเท่าไหร่เวลาอบเท่าไหร่แล้วกล้วยต้องใช้สุกระดับไหนใช่ค่ะเราต้องทดลองเองทั้งหมดเลยก็ผิดพลาดไปเป็นตันเลยเป็นตันค่ะแล้วถ้าเราทำแล้วมันแบบมันไหม้บ้างมันไม่อร่อยไม่ได้เราเอาไปทำอะไรฮะทิ้งให้ปลาหลังบ้านค่ะก็ดีนะไม่สูญเปล่าอ้าวไม่นี่ข้อดีของเกษตรผสมผสานคือพระราชบัญญัติในหลวงเลยคือจะไม่มีอะไรสูญไปโดยปราประโยชน์ต่อให้เราทำพลาดก็จริงแต่ปลาเรามีอาหารช่วงนี้ปลาอ้วนเลยสิโอ้อ้วนเพนบอกว่าตอนที่2เดือนนี้ที่เสียกล้วยไปเป็นตันๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เคยเหมือนกับตำหนิเลยคุณพ่อคุณแม่ห้ามไหมอย่าเถอะลูกเอาไปขายปกติไหมลูกตัวหนูอ่ะหนูท้อแล้วหนูจะหยุดแล้วแต่เขาก็ตัดกล้วยมาวางไว้ตัดกล้วยมาวางไว้สู้ๆลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยดีจังเลยค่ะมันทำให้เราหยุดไม่ได้นะจากจะหยุดแล้วรู้สึกว่าพ่อแม่ส่งกำลังใจมาขนาดนี้หยุดไม่ได้แล้วเขาหวังกับเราเยอะเหมือนกันค่ะจนสำเร็จใช่ค่ะพอได้มาปั๊บอ่ะอย่างเงี้ยที่ฉันชอบแล้วฉันรู้แล้วฉันทำมันอยู่มือแล้วค่ะสิ่งที่ทำต่อมาคืออะไรฮะหนูไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กหนูค่ะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็มาซื้อก็มีแบบคนแปลงหน้านิดๆหน่อยๆมาค่ะมีลูกค้าแล้วไปไงมาไงทำไมตอนนี้เรากลายเป็นสินค้าส่งออกไม่ได้ฮะก็มีลูกค้าต่างประเทศทักมาค่ะเป็นคนไทยที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาจะเอาไปเปิดตลาดเพราะว่ามันแปลกมันใหม่อะค่ะเขาเลยขอรับเราไปเยอะไหมฮะล็อตแรก5กิโลค่ะเอาแล้วเริ่มต้นดีแล้ว5กิโลพอไปถึงเขาก็บอกว่าลูกค้าบอกมันแปลกๆมันเป็นเส้นๆมันแบบไม่ดึงดูดค่ะแล้วเขาก็ซื้อไปแล้วพออีกอาทิตย์นึงเขากลับมาเขาบอกว่าลูกค้าหยุดกินไม่ได้เอายังไงแน่ครับคุณลูกค้าหน้าตาไม่ดึงดูดแต่หยุดกินไม่ได้คุณใหม่ต้องศัลยกรรมหน้าตากล้วยขนาดไหนช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับอะไรทำให้คุณกล้าบอกว่าเอาหลานมาอยู่สิตอนนั้นคิดว่าคงเท่เหมือนในละครนะฮะเหมือนเราพอเลี้ยงจริงเป็นไงฮะโอ้โห4วันแรก